ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมเดอะแรปปิดบางกอกการ์ด FC ที่มีคิวบุกเยือนชลบุรี FC ในศึกโตโยต้าไทยลีกวันเสาร์นี้โดยทางด้านเจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุขปีกตัวเก่งของทีมได้กล่าวถึงความพร้อมของทีม BG ว่าสภาพทีมตอนนี้นักเตะทุกคนต่างมีความมั่นใจและมีเป้าหมายที่ต้องการจะบุกไปคว้าชัยเหนือจากทีมคู่แข่งให้ได้โดยการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016ระหว่างทีมชลบุรี FC พบบางกอกการ์ด FC จะแข่งขันวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเริ่มแข่งเวลา 19:00 น.และถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 3 และช่อง True 4ให้แฟนบอลได้รับชมด้วยก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับเพราะว่าเราก็เตรียมทีมกันค่อนข้างดีแล้วก็มีการรีคอเวอรี่โรเตชันที่ค่อนข้างดีครับผมก็เป้าหมายของเราก็คือชนะเอา3แต้มกลับไปให้ได้ครับผมก็อยากจะฝากแฟนบอลครับผมเข้ามาร่วมเชียร์กันเยอะๆไม่ว่าจะทางสนามทางบ้านครับทำงานกันค่อนข้างผลการแข่งขันที่ดีออกมาให้แฟนบอลได้ชื่นชมครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ